เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามากก็จริงแต่รายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานดวงชะตาของคุณดีขึ้นอย่างมากเพราะช่วงที่ผ่านมาคุณต้องเผชิญกับการแข่งขันทำให้คุณเครียดแต่ช่วงนี้การแข่งขันเริ่มลดน้อยลงแล้วความสำเร็จก็เริ่มเกิดขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่ทำให้ความผูกพันลดน้อยลงไปเลยส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักแบบปุบปับจับพลันและไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยแต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานช่วงนี้การงานดีมากเพราะอุปสรรคปัญหาเริ่มคลี่คลายไปมากแล้วความสำเร็จที่คุณรอคอยก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงแน่นแฟ้นแม้ว่าจะนานเท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิมส่วนคนโสดยังมีโอกาสได้พูดคุยทำความรู้จักกับใครบางคนแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกับเรียกว่าความรักสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายจ่ายเข้ามามากเป็นพิเศษขอให้คุณสำรองเงินเอาไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานคนที่เกิดวันอังคารชีวิตที่ผ่านมาจะดูไม่จืดเลยทีเดียวแต่หลังจากนี้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นมากก็จะมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ควรหาโอกาสกระชับความสัมพันธ์กับคนรักบ้างเพราะความสัมพันธ์ห่างเหินส่วนคนโสดโลกยังไม่เหวี่ยงคนที่ใช่เข้ามาหาคุณสักทีสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินหากช่วงนี้การทำอาชีพเสริมก็จะดีมากเพราะจะช่วยให้คุณมีรายได้แบบจัดเต็มเรื่องของการงานในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นความสำเร็จก็บังเกิดขึ้นง่ายนาทีนี้ดวงของคุณมาแรงมากแรงที่สุดก็ว่าได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคุณรักจะคอยอยู่เคียงข้างกันและกันจับมือสร้างอนาคตไปด้วยกันไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักครั้งใหม่แม้ว่าจะไม่ใช่รักที่คุณถูกสเปคแต่ก็เป็นคนที่คุณเห็นแล้วประทับใจอย่างยิ่งสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์อย่างต่อเนื่องเรียกว่าเงินเข้ากระเป๋าอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณค่อนข้างดีตามลำดับเริ่มมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าคุณและคนรักอาจจะมีการตีฝีปากทะเลาะกันบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายส่วนคนโสดบางทีก็อยากจะมีความรักบางทีก็ไม่อยากมีจนบางทีคุณดูเหมือนเฉยชากับความรักไปเสียแล้วสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติดีหากที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเรื่องของการงานในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมากว่าจะมีปัญหาบางอย่างที่ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วแต่ก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กันเสมอส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่โปรไฟล์ดีมีอนาคตแถมยังรักจริงอีกด้วยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่หากช่วงนี้อยากจะซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้อดทนเอาไว้ก่อนเพราะถึงจะมีรายได้เข้ามาอย่างมากแต่ก็ควรประมาทไม่ได้เรื่องของการงานดวงมาฟ้าเปิดช่วงนี้เจออุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายแล้วดวงชะตาของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยิ่งมั่นคงเป็นปกติดีอาจจะมีทะเลาะกันบ้างและงอนกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรส่วนคนโสดมีโอกาสคลองโสดต่อไปอีกสักพักดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้